สวัสดีครับช่วงสิงหาถึงกันยาราวๆนี้ปี2023ป่านมีจัดแสดงงานศิลปะเป็นงานแกะไม้แล้วก็งานภาพวาดนะครับทั้งหมด4ที่พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันมีที่ฮ่องกงแล้วก็ที่แกลเลอรี่เบเนติที่มีอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ MRT พหลโยธินเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานมีอะไรบ้างไปI'm not afraid to die.
ารวมงานทั้งหมดเนี่ย4ที่นะรวมงานไม้งานภาพวาดมีทั้งหมดประมาณ300กว่าชิ้นแต่ว่าเตรียมงานนานนะไม่ได้ทำแป๊บเดียวแต่สิ่งที่ได้เนี่ยคือประทับใจมากครับนี่ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ป่านจัดแสดงถึงแม้มันจะเกิดขึ้นคนละครั้งนะแต่ว่า4ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะมันเกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ที่ประทับใจพบเจอผู้คนพบเจอนักสะสมเห็นสีหน้าผู้คนแล้วก็มีความสุขครับประทับใจที่งานอาร์ตที่ป่านทำมันได้ส่งเมสเซจในสิ่งที่ป่านอยากจะสื่อสารขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วปีหน้าเจอกันใหม่แน่นอนบ๊ายบาย